การร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นทางเลือกการจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดสำหรับประเทศในตอนนี้นี่เป็นคำพูดของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่7เมษายน2566และได้รับการตอกย้ำอีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์จากเวทีดีเบตกับนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงลีตัวแทนผู้ทรงอิทธิพลจากพรรคเพื่อไทยแม้ทั้งคู่จะถูกกำหนดให้อยู่นอกเวทีการเมืองไปแล้วกระแสตอบรับในโลกออนไลน์ทำให้พรรคก้าวไกลออกอาการฮึกเหิมผุดแฮชแท็กสู้แลนด์สไลด์ด้วยแฮชแท็กก้าวไกลทั้งแผ่นดินสร้างการรับรู้ในหมู่คนรุ่นใหม่ฉีกรูปแบบการหาเสียงแบบเดิมๆมาเป็นการลุยเดี่ยวทั้งเดินเท้าจักรยานและลอยห่วงยางหาเสียงทางน้ำเดินหน้าตามวาทกรรมขอโอกาสเปลี่ยนประเทศถามว่าพรรคเพื่อไทยหวั่นไหวหรือไม่คำตอบคือหวั่นไหวแต่ไม่มากสังเกตได้จากทันทีที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารประกาศความชัดเจนไม่ตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารแล้วแถมพ่วงด้วยการกำชับผู้สมัครส.ส.ให้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียทำความเข้าใจนโยบายของพรรคเพิ่มขึ้นต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยมีผู้สมัครที่มีความหลากหลายวิธีสื่อสารนโยบายจึงไม่สามารถเดินตามพรรคก้าวไกลได้ 100%แต่การนำพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าผู้สมัครของพรรคทุ่มเทกับการลงพื้นที่มากกว่า 80% โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายคือคำตอบของโพพรรคในรอบแรกที่ยังยืนตัวเลขที่250ที่นั่งและจะมีการประเมินอีกครั้งหลังสิ้นเดือนเมษายนนี้ยิ่งสังคมกำลังมองว่ามีสัญญาณการจับมือกับพรรคก้าวไกลในขณะที่บริบทการเมืองปัจจุบันมีการแข่งขันภายในระหว่างฝั่งอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายประชาธิปไตยนี่กับกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้พรรคเพื่อไทยหวั่นไหวมากกว่าหวั่นไหวประการที่หนึ่งว่าผลจากการแย่งจับปลาในบ่อเดียวกันเก้าอี้ที่วาดหวังนั้นจะยังอยู่ในฝ่ายเดียวกันหรือไม่หวั่นไหวประการต่อมาหากเก้าอี้นั้นยังอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยแต่การมีพรรคร่วมรัฐบาลแบบที่พรรคภูมิใจไทยกระทำกับพรรคพลังประชารัฐย่อมไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีแต่หากเก้าอี้ตกไปอยู่ในฝ่ายตรงข้ามการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งในปี2562คือผลที่จะตามมานี่เป็นเหตุผลที่ทำให้พรรคเพื่อไทยหวั่นไหวว่าจะเลยเถิดจนอาจทำให้เกิดการยุบพรรคหรือไม่